ลองฟังในมุมของพรรคก้าวไกลบ้างคือพรรคก้าวไกลอาจจะถูกวิจารณ์ว่ามีแนวคิดสนับสนุนการเคลื่อนไหวของคนกลุ่มนี้หรือไม่และการที่คุณพิธาไปเป็นนายประกันให้กับคุณตะวันเนี่ยมันก็เป็นหนึ่งในเหตุผลที่พรรคก้าวไกลถูกวินิจฉัยล้มล้างการปกครองด้วยซ้ำถูกไหมครับแล้วเรื่องนี้ล่ะจะอยู่เบื้องหลังหรือเปล่าฟังคุณรังสิมันโรมคุณโรมบอกว่าความคิดที่บอกว่ากลุ่มต่างๆมีพรรคการเมืองอยู่เบื้องหลังเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหม่มันเกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้งคิดแบบนี้ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาสังคมรวมถึงปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นหลายครั้งพรรคก้าวไกลถูกปรักปรำในลักษณะนี้อะไรล่ะคือหลักฐานว่าเราอยู่เบื้องหลังในช่วงเวลาที่ผ่านมาที่เราอยู่ท่ามกลางวิกฤตทางการเมืองในอดีตเราหลายคนอาจจะไปประกันตัวอาจจะไปเป็นนายประกันให้แต่การกระทำลักษณะนั้นต้องแยกออกจากการที่เขาขับเคลื่อนซึ่งเหตุผลที่เราไปเป็นนายประกันก็คือมันสามารถทำได้ตามกฎหมายคุณโรมยืนยันว่าผมยืนยันเราไม่ได้อยู่เบื้องหลังใครและใครก็ไม่มาอยู่เบื้องหลังเราก้าวไกลก็คือก้าวไกลทำหน้าที่โดยมีจุดยืนในเรื่องของสิทธิมนุษยชนเราเชื่อในศักยภาพการแสดงออกส่วนเมื่อเขาแสดงออกไปแล้วจะมีคนเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็เป็นสิทธิ์ของทุกคนที่จะแสดงความคิดเห็นได้แต่จุดยืนของพรรคก้าวไกลคือเราไม่เห็นด้วยกับความรุนแรงในการแสดงออกแบบนั้นคือการสร้างสังคมแห่งความหวาดกลัวเรามีบทเรียนมาแล้วมันไม่ได้ทำให้สังคมไทยดีขึ้นแม้แต่น้อยคุณโรมบอกอยากจะให้สติกับทุกคนครับในการที่เราไปเป็นนายประกันหรือเคยเป็นนายประกันในอดีตเนี่ยโอ้โหมันเท่ากับเราอยู่เบื้องหลังเลยหรือคุณเชื่อขนาดนั้นจริงๆหรือสุดท้ายแล้วคนที่แสดงออกทางการเมืองในทุกรูปแบบเขาก็เป็นตัวของเขาเขาก็มีจุดยืนของเขาเราจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยคุณโรมบอกขอให้แยกไปเป็นกรณีไปลองฟังคุณโรมครับสิ่งที่เราในฐานะพรรคก้าวไกลพยายามทำก็คือเราพยายามที่จะให้สติกับทุกคนพูดกันตรงๆฮะคือไอ้การที่เราไปเป็นนายประกันนะครับหรือเคยไปเป็นนายประกันในอดีตเนี่ยมันเท่ากับว่าเราเนี่ยอยู่เบื้องหลังเลยนะฮะคือคุณเชื่อขนาดนั้นจริงๆหรอครับผมคิดว่าสุดท้ายเนี่ยนะครับคนที่แสดงออกทางการเมืองนะครับในทุกรูปแบบผมก็เชื่อว่าเขาก็เป็นตัวเขาก็มีจุดยืนของเขานะครับเรานะครับอาจจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยมันก็คงต้องแยกเป็นกรณีไปนะครับซึ่งถึงที่สุดเนี่ยนะครับเขาก็มีสิทธิ์ที่จะต่อสู้คดีในศาลแล้วสุดท้ายกลไกทางกฎหมายก็ต้องว่ากันไปตามแต่ที่มันควรจะเป็นซึ่งมันก็ต้องได้สัดส่วนที่ควรจะเป็นด้วยนะครับดังนั้นสังคมของเราเนี่ยมันอยู่กันแบบนั้นผมเลยคิดว่าอย่าไปสร้างสังคมแห่งความหวาดกลัวเลยนะครับอย่าไปทำให้เรานะครับต้องสร้างปีศาจตนใหม่สร้างผีตนใหม่ขึ้นมาเหตุการณ์เดือนตุลานะครับเคยสร้างบทเรียนให้กับเราแล้วอย่าทำซ้ำเลยนะครับมันไม่คุ้มกันหรอกคุณโรมก็เลยเสนอแบบนี้ครับบอกควรจะใช้เวทีของสภาใช้พื้นที่ทางการเมืองมาคลี่คลายหาทางออกแล้วก็เข้าใจว่าส.ส.อัครเดชจากรวมไทยสร้างชาติเนี่ยพยายามจะพูดเรื่องนี้ซึ่งคุณรวมก็มองว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่สภาจะพิจารณาพูดคุยหาทางออกเพราะการที่ปล่อยให้ไปคุยกันตามท้องถนนถ้านำไปสู่การสร้างพื้นที่ที่อันตรายก็ไม่คุ้มและทางหนึ่งคุณรวมคิดว่าทางออกเนี่ยคือการออกกฎหมายนิรโทษกรรมตั้งคำถามว่าเรามีออปชันอะไรบ้างล่ะเอาเข้าไปขังหรือจะปล่อยพวกเขานิรโทษกรรมให้พวกเขาหรืออะไรถ้าเอากันแบบสุดตรงเลยก็คือเอาไปขังแต่ต้องถามว่าเอาไปขังเนี่ยมันทำให้บ้านเมืองดีขึ้นอย่างไรเพราะสุดท้ายแล้วคนเหล่านี้ก็มีญาติพี่น้องเขาอาจจะรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมและความคิดเหล่านี้มันไม่ได้เกิดแค่กลุ่มนิสิตนักศึกษาคนรุ่นใหม่เท่านั้นนะอ่ะอันนี้ก็ในมุมของพรรคก้าวไกลว่านิรโทษกรรมก็เป็นหนึ่งในทางออกอย่างนึงเหมือนกันอีกสักคนนึงไหมก้าวไกลนะคะ คุณวิโรจน์ลัคนาอดิศรค่ะผ่าน Facebook นะคะที่เขาโพสต์เอาไว้ค่ะเขาบอกว่าผมเนี่ยนะเห็นว่ามีกลุ่มบุคคลที่อ้างความจงรักภักดีแล้วก็ไปทำร้ายผู้อื่นที่สถานีรถไฟฟ้า BTS ก็คือคืนวันเสาร์นั่นแหละนะคะบอกว่าการใช้ความรุนแรงทำร้ายผู้อื่นแล้วอ้างว่าปกป้องสถาบันเนี่ยทำเพราะความจงรักภักดีเนี่ยเป็นพฤติกรรมที่อันตรายต่อสถาบันมากเลยนะถ้ารัฐปล่อยให้กลุ่มคนเขาใช้คำว่าคนกักขระอะค่ะป่าเถื่อนอ่ะปล่อยแบบนี้ลอยนวลไปมีอำนาจบาดใหญ่อ้างสถาบันไปทำร้ายคนที่คิดต่างยังไงก็ได้กฎหมายเอาผิดไม่ได้หรือสมยอมเอาผิดแค่ละหูทอดพฤติกรรมที่มันลุแก่อำนาจของคนกลุ่มนี้ในระยะยาวก็จะเป็นการเซาะกร่อนทำลายสถาบัน
ให้เสื่อมเสียพระเกียรติทำให้ภาพลักษณ์ของคนที่ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเนี่ยเป็นพวกนิยมความป่าเถื่อนนะสิส่งผลกระทบในทางลบต่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนกับสถาบันในที่สุดนะคะความเห็นของคุณวิโรจน์เนี่ยเขาทิ้งท้ายเอาไว้แบบนี้ค่ะคือเขาบอกว่ารัฐบาลกับตำรวจจะต้องบังคับใช้กฎหมายจัดการกับคนกลุ่มนี้อย่างจริงจังคือไม่ให้เหิมเกรมกล้านำเอาสถาบันมาใช้เป็นเครื่องมือในการทำร้ายผู้คนตามใจชอบได้อีกต่อไปนะเดี๋ยวรอดูนะคะเพราะตำรวจเขาบอกว่าเขาจะให้เป็นความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายเลยแต่คุณตะวันเนี่ยก็บอกว่าแจ้งขอเลื่อนการเข้ามาให้ปากคำกับตำรวจนะครับเพราะว่ามีหมายเรียกไปเนี่ยเป็นวันที่20กุมภาพันธ์โดยให้เหตุผลเรื่องของการติดเรียนนะแต่เดี๋ยวดูในเวทีสภาวันพุธนี้เมื่อส.ส.จากรวมไทยสร้างชาติเสนอเข้าไปแล้วจะพูดคุยกันในหัวข้อลักษณะแบบไหน